ระเจ้าตากพิชิตสึกโคสามต้นพระเจ้ามังรากษัตริย์พม่าได้ส่งแม่ทัพคือเนมิลสีหบดีและมังมหานรทาเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทุกๆด้านตีจนกรุงศรีอยุธยาแตกพม่าได้รวบริบทรัพย์จับผู้คนจับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยภิกษุสามเณรไปเมืองพม่ามีกองทัพพม่ารวม 3,000 คนตั้งอยู่ที่ค่ายโพสามต้นทำหน้าที่ดูแลกรุงศรีอยุธยาคอยรวบรวมผู้คนและทรัพย์สินของส่งไปพม่าเมื่อพระเจ้าตากเตรียมกองทัพอยู่ที่เมืองจันทบุรีนั้นมีข้าราชการเก่าในกรุงศรีอยุธยาที่หลบหนีพ้นพม่าได้ทราบว่าเจ้าตากรวบรวมรีพลจะมาแก้แค้นพม่าก็ลงไปเข้าด้วยหลายคนมีหลวงศักดิ์นายเวรมหาดเล็กและนายสุจินดาหุ้มแพรมหาดเล็กคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าตากได้นายทัพนายกองเพิ่มเติมมากขึ้นปี2310ซึ่งมรสุมพระเจ้าตากต่อเรือรบได้100ลำรวบรวมทหารทั้งไทยจีนได้ประมาณ 5,000 นายก็ยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีเมื่อมาถึงเมืองชนบุรีพวกราษฎรพากันกล่าวโทษนายทองอยู่นกเล็กซึ่งเจ้าตากตั้งให้เป็นพระยาอนุราชอยู่รักษาเมืองชนบุรีว่าประพฤติเป็นโจรให้สมัครพรรคพวกเที่ยวปล้นเรือลูกค้าเก็บเอาทรัพย์สมบัติชำระได้ความเป็นสัตว์พระเจ้าตากก็ให้ประหารชีวิตนายทองอยู่นกเล็กเสียพอจัดการเมืองชนบุรีเรียบร้อยแล้วเจ้าตากก็ยกกองทัพเรือมาเข้าปากน้ำเจ้าพระยาฝ่ายนายทองอินซึ่งพม่าให้ตั้งรักษาเมืองชนบุรีรู้ว่าพระเจ้าตากยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำก็ให้รีบขึ้นไปบอกแก่สุกี้แม่ทัพที่ค่ายโพสามต้นแล้วเรียกคนขึ้นรักษาป้องวิชัยประสิทธิ์และหน้าที่เชิงเทินเมืองชนบุรีคอยจะต่อสู้ครั้นกองทัพพระเจ้าตากยกขึ้นมาถึงพวกรีพลที่รักษาหน้าที่เห็นว่าเป็นกองทัพพระเจ้าตากยกมาก็ไม่เป็นใจที่จะต่อสู้รบพุ่งกันหน่อยหนึ่งเจ้าตากก็ตีได้เมืองชลบุรีจับตัวนายทองอินได้ให้ประหารชีวิตเสียแล้วให้เร่งกองทัพขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาฝ่ายสุกี้แม่ทัพพม่าที่ค่ายโพสามต้นได้ทราบความจากคนที่นายทองอินให้ไปบอกข่าวไม่ช้าพวกที่แตกหนีไปจากเมืองชลบุรีก็ตามไปถึงบอกสุกี้ว่าเสียเมืองชลบุรีแก่พระเจ้าตากแล้วสุกี้ได้ทราบก็ตกใจให้รีบเตรียมรักษาค่ายโพสามต้นแล้วเวลานั้นเป็นเวลาฤดูฝนสุกี้เกรงว่ากองทัพสยามจะขึ้นไปถึงเสียก่อนจึงให้มองญาตินายทัพรองคุมพลพวกมอญแลสยามที่ไปยอมอยู่ด้วยยกเป็นกองทัพเรือลงมาตั้งสกัดคอยต่อสู้อยู่ที่พะเนียดพระเจ้าตากยกขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยาในค่ำวันนั้นได้ความว่ามีกองทัพข้าศึกลงมาตั้งอยู่ที่พะเนียดยังไม่ทราบว่ากำลังข้าศึกจะมามากน้อยเท่าใดก็ยังอยู่ฝ่ายพวกสยามที่มาในกองทัพมองย่ารู้ว่ากองทัพสยามด้วยกันยกขึ้นไปก็รวนเรจะหลบหนีไปบ้างจะมาเข้ากับพระเจ้าตากบ้างมองย่าเห็นพวกสยามไม่เป็นใจต่อสู้ข้าศึกเกรงจะพากันเป็นขบถขึ้นก็รีบหนีเอาตัวรอดกลับไปค่ายโพสามต้นในค่ำวันนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นเจ้าตากทราบความจากพวกสยามที่หนีพอมาเข้าด้วยว่าข้าศึกถอยหนีจากพะเนียดหมดแล้วก็รีบยกตามขึ้นไปและค่ายพม่าที่โพสามต้นนั้นตั้งข้างฟากตะวันออกและค่ายข้างฟากตะวันตกตัวสุกี้แม่ทัพอยู่ค่ายข้างฟากตะวันตกค่ายนี้พม่ารือเอาอิฐตามวัดมาก่อกำแพงทำเชิงเทินมั่นคงมาแต่ครั้งเนมิลสีหบดีแม่ทัพใหญ่อยู่เมื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นที่มั่นของสุกี้ต่อมาพระเจ้าตากยกตามมองย่าขึ้นไปถึงโพสามต้นเวลาเช้าก็สั่งให้ทหารระดมตีค่ายพม่าข้างฟากตะวันออกพอเวลา 3 โมงเช้าก็ได้ค่ายนั้นพระเจ้าตากจึงให้เข้าตั้งรักษาค่ายแล้วให้ทำบันไดสำหรับจะพาดปีนค่ายพม่าข้างฟากตะวันตกแต่เวลาเช้าวันนั้นครั้นพร้อมเสร็จพอเวลาค่ำก็ให้พระยาพิพิธพระยาพิชัยนายทหารจีนคุมกองทหารจีนไปตั้งประชิดค่ายสุกี้ทางด้านวัดกลางพอรุ่งเช้าก็ให้กองทหารไทยจีนเข้าระดมตีค่ายสุกี้พร้อมกันรบกันแต่เช้าจนเที่ยงกองทัพพระเจ้าตากก็เข้าค่ายพม่าได้ข้าสุกี้แม่ทัพพม่าตายในที่รบพวกไพร่พลที่เหลือตายมองย่าพาหนีไปได้บ้างแต่ที่จับได้แลที่เป็นสยามยอมอ่อนน้อมโดยดีนั้นเป็นอันมากพระเจ้าตากตีได้ค่ายพม่าที่โพสามต้นก็ได้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา